รู้หันหน้าไปหาพ่อเลยมึงว่าเขาเป็นอะไรดูเขาคิดถึงพ่อเขาคิดถึงพ่อเขาดีเด่นโอ้ยพ่อเขาก็หันมาหาน่ะจะทำบุญปล่อยปลาปีใหม่ทำบุญปีใหม่ปล่อยปลานี่ทุกคนมานี่ตรงนี้เราจะเอาปลาเป็นปลาที่เราหามาได้ครับน่ากินมากเลยครับผมทุกคนเนี่ยดูสิครับปลาตัวเริ่มเลยครับทุกคนเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยครับเนี่ยทีนี้คุณแม่มาจากเดนมาร์กครับคุณย่าครับผมคุณย่ามาเยี่ยมโอเล่มาเยี่ยมปูเป้ครับมาเยี่ยมครอบครัวเราครับพอดีมาเจอปลาครับบอกว่าจ้าบอกแทนชีวิตปลาเลย 1,000 คะแนนครับทุกคนปล่อยตรงนี้เลยมาปลาครับผมเหลือตัวบนสาราสาราริมน้ำสาราริมน้ำทีนี้เดี๋ยวให้คุณย่าเขาอธิษฐานต่อปลานี่จะได้ขยายพันธุ์อยู่ในสระมาเราไปขึ้นไปก็หมดเลยนะครับขึ้นยังไงอ่ะเท่ว่ะเดนมาร์กครับผมเดนมาร์ก30ปีอยู่เดนมาร์ก30ปีครับทุกคนแล้วก็ช่วงโควิดก็เลยมาไม่ได้นี่ครับก้าวขึ้นเลยครับผมครับโอ้ไม่นึกเลยจะลุกเต้ไม่มีหรอกครับอุ้ยสะพานโอเคขึ้นเลยครับไปป่าตากล้องครับตากล้องอธิษฐานนะครับอธิษฐานอธิษฐานวันปีใหม่ปีนี้มีความสุขขอให้หมดทุกข์หมดภัยไปเถิดขอให้โลกใบนี้ที่คุณทุกคนเกิดมาอย่าให้มีเวรซึ่งกรรมซึ่งกันและกันเลยปล่อยเวรปล่อยทุกข์ปล่อยโศกไม่มีโลกไหนสวยเท่าประเทศไทยเราเมืองนี้ณที่นี้ที่ช้างปั้นสำโรงตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาจากเดนมาร์กอยู่ที่นู่น30ปีเนาะเราก็มาอนุรักษ์ช้างไทยไว้คนไทยด้วยกันคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในยุโรปอเมริกาก็เชิญมาค่ะเชิญมาแล้วก็มาปล่อยปลาด้วยในปลาในสระน้ำทำบุญปล่อยปลาวันปีใหม่เป็นปลาช่อน2ตัวนะคะย่าหามีคุณย่าคุณย่าปล่อยได้เลยเทใช่ไหมครับต้องลงมาเด็ดลูกค่อยๆเนาะค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆออกแล้วไปเลยนะคะขอให้โชคดีมีลูกเยอะๆรวยๆขอให้พ่อน้อยแม่ตุ้ยรวยๆมีลูกปลาออกมาเยอะๆเต็มสระเต็มคลองเป็นหนองไปเลยเป็นเงินเป็นทองสระนี้คือสระเงินสระทองมีแต่เงินมีแต่ทองไหลมาเทมาในวันปีใหม่ขอให้มี SC มาหลายๆคนมาช่วยกันดูแลอนุรักษ์ช้างไทยเอาไว้นะคะช้างไทยเป็นช้างที่ดีนะคะช้างคู่บ้านคู่เมืองนี่มานะครับคุณย่ามาจากเดนมาร์กนี่ครับผมมาปล่อยปลาครับทุกคนเดี๋ยวให้คุณย่านั่งนั่งชมวิวก่อนครับยังจะอะไรสดบอกพี่น้องเอ้ยอย่าลืมมาเบิ่งคลิปข่อยด้วยนี่ครับ
ล่องแพฮะทุกคนล่องแพดูสิครับนี่ล่องแพครับอะไรนะบอเราไม่ได้ขึ้นเราดึงหอยปุ๊บหอยครับครับนี่ใช่ค่ะแต่ว่าน้ำมันน้ำเป็นสระที่ขุดใหม่ยังไม่ยังไม่ใสนะครับเป็นดินเป็นนี้อ๋อเดี๋ยวผมจะรับไปดำเนินการเลยนะครับผมจะทำให้มันแข็งแรงเผื่อว่า FC จะได้มานั่งหลายๆคนนี่บรรยากาศนะครับเราก็จะนั่งตรงนี้แล้วเราก็สามารถว่าน่าจะเวียนหัวนี่ดูแล้วเรานั่งดูครับเห็นโอเล่ครับเห็นโอเล่แล้วเราก็ดูสิเราเห็นงามตาไม่กล้าขึ้นแม่ตุ้ยทำไมจองจอบมาแล้วไม่กล้าขึ้นบอกหนูก็ว่าหนูขึ้นสิบอกงามโชคครับผมทุกคนนี่ครับบรรยากาศดีมากนี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยครับเพราะว่ามันเอียงข้างหนึ่งเหรอเว้ยกันเลยไม่เป็นไรไม่อยู่บ้านทั้งปีต้องต่ออีกปีข้างหนึ่งเพราะว่าจะได้ตกหน้าดินจะได้แบบเหมือนเรือแพเลยแม่ตุ้ยคิดเหมือนกันเลยค่ะคุณหมวยเจ้าไปดูโอเล่ด้วยเด้อดูเลยยังไอ้เคยเห็นนั่นคนบ้านทะเลน่ะเขาเดินมาหาโอเล่เนาะเขาว่าเขาจะไปเก็บงากระเด็นโอเล่เขาเมาไม่รู้มาเขามาจากไหนเขามาจากไหนไม่รู้เห็นแต่เดินมาจากเขามาจากไหนถามก่อนไม่รู้เห็นแต่เดินมาเห็นกันตรงนั้นตรงพ่อเล่พอดีเจ้าไปใส่ไปมาแต่ไปเอาสร้างผูกสร้างคลุดเมื่อกี้เลยนะ แล้วมีคนมาจากทางไหนมาจากทางนี้แหละเดินมาจากทางครัวนี่แหละเดินมา มาบอกว่าเขาจะมาเก็บงากระเด็นโอเล่เพราะว่าเขาเคยเก็บได้มันปักอยู่กับต้นไม้ทางนู้นเขาอะเขาเก็บได้เป็นปีกไม่ใหญ่หรอกแต่คนแบบไหนเนาะบดีเนาะยาวๆเป็นบ้านทะเรือน่ะเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านทะเรือเขาว่าเขารู้จักเจ้าไม่นี่ขี่มอเตอร์ไซค์เออรู้จักเขาอยู่ว่าชื่อใครอ่ะชื่ออะไรยาวขึ้นไปเห็นถ้าเช่าคืนละเท่าไหร่ไม่ตุ้ยเกือบ2โลนะครับตัวเดียวมุนอีกครั้งมั้ยครับให้หัวไปทางคุณนี่ค่อยให้หมุนไปทางนู้นให้ตัวนี้ลงอ่ะทางนี้ลงThank you.
หันหน้าไปหาพ่อเลยพูดว่าเขาเป็นอะไรดูเขาคิดถึงพ่อเขาคิดถึงพ่อเขาดีเด่นหูพ่อเขาก็หันมาหานะนั่นเขาร้องหากันทุกคนโอ้ยช้างก็รู้ภาษาเด้อทางเขารู้จากคำว่ารักคิดถึงไม่ต่างจากคนเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับฝากกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ YouTube Ole FC Thailand ครับผมสวัสดีครับ